ผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเดือนนี้เรายังเปลี่ยนความแย่ของตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีไม่ได้ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากสำหรับเรื่องอื่นที่เราจะเปลี่ยนมันครับฉะนั้นอยากจะบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ทำผิดพลาดบางอย่างที่เป็นความผิดพลาดประจำตลอดซ้ำซากนะครับไม่ว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยผมคิดว่าเดือนรอมฎอนน่าจะเป็นเดือนที่เรารณรงค์ให้เลิกบุหรี่ได้อย่างดีที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อเราอดกลางวันได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่ากลางคืนเนี่ยมันก็ไม่เหลือบากกว่าแรงที่เราจะอดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตำหนิมากสำหรับบางคนที่เขาอดบุหรี่ในช่วงกลางวันได้เมื่อพ้นละหมาดมักริบเขาก็ซัดทันทีกับบุหรี่ถือเป็นเรื่องที่น่าตำหนิฉะนั้นแต่ว่าเรื่องของบุหรี่ผมก็เข้าใจนะครับว่าสำหรับคนที่ติดไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรรายละเอียดที่คนที่ไม่สูบบุหรี่อาจจะไม่รู้นะบางคนเขาบอกว่าติดมากก็ต้องติดแบบเขาเรียกอิซึมเลยนะติดแบบเป็นลัทธิเขาเรียกลำบุหรี่พวงเนี่ยนะครับติดเป็นลัทธิอะไรอย่างนี้ก็ต้องพึ่งหมอหน่อยแต่ว่าผมอาจจะบอกว่าก็ควบคู่กันไปพึ่งพาทางการแพทย์ไปด้วยแล้วก็ด้วยกับบรรยากาศของรอมฎอนเนี่ยก็น่าจะอินชาอัลลอฮ์นะขอดุอาให้ตัวเราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มากนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งได้มีคำพูดหนึ่งที่สวยงามมากนะครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่ท่านรู้สึกนึกรู้สึกคิดเมื่อใดก็ตามแต่ที่ท่านรู้สึกนึกและรู้สึกคิดที่อยากจะเตาบะอยากจะเตาบะทีนี้ก็คืออยากจะเตาบะแบบครบเงื่อนไขจริงๆคือมีความคิดแล้วที่อยากจะเตาบะหมายความว่าอยากจะหยุดเขาเรียกว่าพฤติกรรมผิดนั้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็สำนึกในความผิดที่ล่วงล้ำไปแล้วเมื่อใดก็ตามแต่ที่ท่านมีความคิดนั้นขึ้นในใจก็พึงรู้เถิดว่าความคิดนั้นก็มาจากการกำหนดหรือมาจากการอิลฮามดลใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อใดก็ตามแต่ที่ท่านคิดได้เช่นนี้ท่านก็จงคิดต่อไปว่าเมื่อนั้นก็หมายความว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพร้อมที่จะอภัยโทษให้แก่ท่านแล้วอินชาอัลลอฮฺคือพูดให้สั้นๆก็คือเมื่อใดที่พระองค์ทรงดลใจหรือทรงกระดกลิ้นของท่านให้คิดจะกล่าวคำอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์เมื่อนั้นรู้ไว้ถือว่าพระองค์พร้อมจะตอบรับการอภัยโทษการขออภัยโทษของท่านแล้วว่าหมายความว่าจากคำพูดเนี้ยมันหมายความว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อใดที่ผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอารมณ์นี้ดีมีความคิดที่อยากจะเตาบ้าแต่ไม่ได้ลงมือเตาบ้าสักทีบางคนนี่ทำผิดแล้วก็คิดวนอยู่ในใจคิดวนอยู่ในใจอ่ะแต่ว่าโมแต่โอเอหนูโอเอนี่โอเอนั่นซึ่งคนนั้นลักษณะแบบเนี้ยขัดกับอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ขัดกับแนวทางบรรดาซอฮาบะห์คือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำผิดพลาดครั้งไปปุ๊บเขาจะเตาบะห์ทันทีพวกเราที่บางทีมีนะผมเชื่อมีอารมณ์แบบนี้อยู่ทำผิดปุ๊บเดี๋ยวเว้นแป๊บหนึ่งเว้นแป๊บหนึ่งบางทีเราเหมือนไปคิดผิดๆไงว่าเมื่อพอทำผิดแล้วอ่ะเตาบัตเลยมันดูเหมือนมีนักคนเคยพูดผมว่าทำผิดแล้วเตาบัตเลยดูเหมือนไม่จริงใจเข้าใจไหมดูเหมือนไม่จริงใจเหมือนเป็นเรื่องเล่นเลยต้องอยู่สักพักอยู่สักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเตาบัตมีเด็กวัยรุ่นมาบอกผมว่าบางทีกินใบท่อมเสร็จกินเสร็จอิ่มหมดแล้วจริงๆมันรู้สึกสำนึกผิดนะจริงๆมันสำนึกผิดตั้งแต่ตอนกินนะซ้ำไปแล้วตั้งแต่ตอนก่อนกินมันมีคนมันยังมีความรู้สึกอยู่ตลอดแต่บางทีมันมีเหมือนกันเล่ห์ของชัยฏอนคือให้ยังไงล่ะให้เสร็จสิ้นการทำชั่วแล้วก็เถวคาอยู่แป๊บนึงรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าตบบัตรทันทีเหมือนไม่จริงใจเลยต้องค้างๆอยู่ประมาณสัก 3-4 วันแล้วค่อยเตาบัตซึ่งนี่ไม่ใช่ในแนวทางที่สุนนะห์แล้วถามว่าถ้าตายระหว่างนี้ทำยังไงใช่มั้ยถ้าตายระหว่างนั้นจะทำอย่างไรถ้าโดนบทลงโทษระหว่างนั้นจะทำยังไงใช่มั้ย
ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าจากคำพูดเนี่ยปราณก็ต้องบอกว่าเมื่อใดที่เราอ่ะรู้สึกคิดที่จะเตาบ้าแล้วให้คิดในทางที่ดีกับพระองค์เสมอว่าด้วยกับการที่เรายำเกรงอยู่เสมอพระองค์เป็นพระผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงอภัยเมตตาให้เสมอเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อนั้นพระองค์ตอบรับเตาบ้าของเราแน่พระองค์จะตอบรับเตาบ้าของเราแน่นะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อใดที่เงื่อนไขของการเตาบ้ามันครบนะเมื่อใดที่เงื่อนไขของการเตาบ้ามันครบเช่นเรื่องของการสำนึกผิดอย่างสุจริตใจจริงในบาปที่ทำแล้วก็ตั้งจิตนาแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกเนี่ยก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทำให้เราชักจะทำให้เราคลางแคลงว่าเราจะไม่ได้รับการอภัยเชคซิดดีกาซันคารเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับในหนังสือว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่การเตาบ้าครบคือเรามั่นใจอ่ะยากินว่าการเตาบ้าของเราเนี่ยเงื่อนไขมันครบแล้วเงื่อนไขในการเตาบ้ามันครบแต่เรากลับลังเลอีกว่าเราจะได้รับการอภัยโทษหรือไม่นั่นเราซอลิดต่อเราคิดซอลิมต่อพระองค์คือเราทำบาปที่ใหญ่กว่าการไม่ตอบบ้านอีกนะเพราะเท่ากับเรากำลังจะไม่ยักเกตในการที่พระองค์นั้นมีพระนามและคุณลักษณะในเรื่องของการเป็นพระผู้ทรงประทานให้แก่บ่าวสาวเป็นข้อเรียกว่าพระผู้ทรงเมตตาที่ไม่มีความเมตตาใดเทียบเท่าพระองค์แล้วอันนี้มันมีเขาเรียกรายละเอียดอะไรค่อนข้างซับซ้อนก็ผมอยากจะพูดจุดนี้ว่าเดือนรอมฎอนคงเป็นเดือนแห่งการเตาบะแล้วก็กอบโกยพวกคุณความดีต่าง